ริเตวันเนตันอรุณิเทนะสวัสดีจ้ากลับมาอีกแล้วนะคะกับช่องปุนปุนค่ะเป็นช่องที่ดูแลตัวเองฉบับคนวัย40บวกๆนะซึ่งแน่นอนนะคะวันนี้ก็จะมาป้ายยาไอเทมที่แบบจำเป็นมากๆสำหรับคนวัย40บวกก็คือกันแดดนั่นเองทุกคนวันนี้จะมาทำมินิรีวิวของแบรนด์นี้นะเพราะว่าปุนเห็นว่าเฮ้ยกันแดดตัวนี้กระแสแรงนะทั้งใน TikTok นะใน IG หรืออะไรแบบนี้คือแล้วคนต่างชาติก็พูดถึงตัวนี้กันเยอะด้วยนะคะรวมถึงในบ้านเราก็ขายดีมากๆนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเอาทั้ง3สูตรของแบรนด์นี้มาเปรียบเทียบให้ดูกันนะว่ากันแดดตัวนี้สูตรไหนดีกว่ากันแล้วก็ช่วยในเรื่องอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยจ้ะแต่เดมนี่เลยค่ะกันแดดที่จะเอามารีวิวให้ดูกันวันนี้ก็คือของยี่ห้อ Lao Lab นะเป็นกันแดดของเกาหลีซึ่งมันก็จะเป็นแบรนด์สกินแคร์แบรนด์หนึ่งของเกาหลีนั่นแหละผลิตภัณฑ์ของเขาก็จะเน้นเรื่องความอ่อนโยนใช้ดีอะไรแบบนี้เนาะซึ่งตัวที่ดังมากก็จะเป็นสูตรสีฟ้าแบบนี้นะทุกคนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีด้วยกันทั้งหมด3สูตรแบบนี้เลยก็มีสูตรสีเขียวด้วยแล้วก็สูตรสีส้มด้วยจริงๆอ่ะมันออกแนวสีเนื้อมากกว่านะไม่รู้ว่าควรเรียกว่าสูตรสีเนื้อหรือสีส้มขอเรียกเป็นสูตรสีส้มก็แล้วกันนะอ่ะโอเคทั้งหมด3สูตรเนี่ยเดี๋ยวปุ่นจะมาไล่ฟังนะคะว่าแต่ละสูตรแตกต่างกันยังไงนะแล้วปุ่นชอบตัวไหนมากที่สุดจ้ามาเริ่มที่สูตรแรกกันเลยนะคะสูตรสีน้ำเงินสูตรยอดฮิตฮอตฮิตติดลมบนมากถ้าเกิดว่าใครถ่ายพวก TikTok จะเจอแบบคนพูดถึงตัวนี้เยอะมากรวมถึงฝรั่งต่างชาติอ่ะเขายังใช้กันเลยนะแล้วก็หลายๆคนชอบตัวนี้มากๆนะคะซึ่งจริงๆอ่ะปุ่นอ่ะช่วงนี้บ้ากันแดดมากเพราะว่าอายุเยอะแล้วอ่ะจะบอกว่าออกไปข้างนอกเนี่ยจริงๆกันแดดแทบจะเอาไม่อยู่แล้วนะทุกวันนี้เพราะว่าแดดมันแรงมากต้องมีหมวกมีแว่นแบบแทบจะเป็นไอโม่งออกจากบ้านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเทมที่ปุ่นให้ความสำคัญมากๆก็คือกันแดดนั่นเองนะแล้วก็ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่เห็นเขาว่าดีกันก็เลยเอามาลองใช้ปรากฏว่าโอ้ใช้ดีมากจริงๆตัวนี้จะเป็นสูตรออริจินอลของเขานะคะซึ่งจะเป็นสูตรที่เป็นเคมีคอลซันสกรีนนะซึ่งเขาเคลมไว้เลยว่าทาแล้วหน้าไม่วอกไม่ลอยนะแล้วก็ซึมไวเป็นเนื้อสัมผัสแบบเอเซนซ์ซึ่งทุกอย่างตรงตามคำเคลมหมดเลยลองใช้แล้วก็คือเนื้อมันดีมากทุกคนมันซึมไวสบายผิวแล้วก็ทาแล้วรู้สึกเย็นผิวด้วยนะเพราะว่ามันเหมือนแบบให้ความชุ่มชื้นที่ผิวตอนทาแล้วไม่มันไม่เหนียวไม่หนักเรื่องความซึมไวเนี่ยให้ดีมากเลยนะเพราะว่าซึมไวดีจริงๆเข้าใจเลยว่าทำไมถึงฮอตฮิตติดลมบมเพราะว่าเนื้อสัมผัสของตัวกันแดดเนี่ยดีมากเลยทีเดียวค่ะตัวนี้เขาจะใส่สารบำรุงมาด้วยนะก็จะมีไฮยาลูรอนิกนะแล้วก็มีเบอร์จูสด้วยนะซึ่งตัวนี้ปุ่นว่ามันใช้ดีเลยนะผิวเบาบางแพ้ง่ายใช้ได้สบายสบายเลยอะแล้วก็เรื่องที่ชอบคือตัวนี้อ่อนโยนเลยนะไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์นะคะคนผิวแพ้ง่ายใช้ได้สบายสบายเลยแล้วก็สัมผัสปุ่นว่าตอบโจทย์กับการใช้งานในบ้านเรานะเพราะว่ามันซึมไวสบายผิวไม่เหนียวหนักนะซึ่งถ้าถามว่าสูตรไหนจะได้ไปต่อปุ่นให้สูตรนี้ไปต่อรัวๆเลยเพราะว่าใช้ดีมากๆเลยค่ะตัวนี้นะปุ่นว่าเป็นตัวที่ใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยนะไม่ว่าจะผิวมันผิวแห้งผิวผสมใช้ได้หมดเลยเพราะว่าสัมผัสเขาไม่เหนียวไม่หนักไม่ทิ้งความมันใดๆเลยแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นที่ผิวได้ดีอย่างที่บอกไปว่าเขามีบำรุงจากตัวไฮยาลูรอนิกอยู่ในนี้ด้วยก็เลยสัมผัสดีมากเลยค่ะทันมาเลยจ้าเดมอันนี้จะเป็นสูตรสีเขียวนะคะสำหรับสีเขียวนี่นะคะเขาบอกว่าเป็นสูตรชื่อว่า My Up Sunscreen นะตัวนี้แบบนี้เลยตอบโจทย์กับคนผิวแพ้ง่ายนะคะแล้วเขาบอกว่ามันเป็นกันแดดแบบว่าสะท้อนรังสี UVA UVB ออกจากผิวเราตัวนี้จะเป็นกันแดดแบบ physical sunscreen นั่นเองเพราะว่ามันมีการสะท้อนออกจากผิวนะคะใครที่ไม่รู้จักประเภทของกันแดดหรือว่าเลือกใช้กันแดดยังไงเนี่ยคุณเคยทำคลิปรีวิวแบบละเอียดไว้ให้แล้วก่อนหน้านี้ไปลองดูได้นะคะเดี๋ยวคุณแปะลิงก์ให้ที่ใต้คลิปนี้แล้วกันนะเอาเป็นว่ากันแดดแบบ physical sunscreen เนี่ยมันก็จะให้ความอ่อนโยนมากกว่าแบบเคมีคอลอยู่แล้วเนาะซึ่งข้อดีของสูตรสีน้ำเงินนะมันไม่ทิ้งคราบขาวไม่ลอยไม่วอกนะทาแล้วซึมวุดเข้าผิวสัมผัสดีสบายผิวส่วนสูตรสีเขียวเนี่ยก็ต้องทำใจไว้นิดนึงว่ามันจะต้องมีสัมผัสที่หนักมากกว่าเคมีคอลอยู่แล้วนะแล้วก็ทิ้งความขาวไว้ที่ผิวพอสมควรนะแต่ก็ให้การปกป้องที่ดีและยาวนานกว่าเคมีคอลนั่นเองและอีกจุดเด่นนะคะสำหรับสูตรสีเขียวเนี่ยก็คือจะตอบโจทย์กับคนผิวแพ้ง่ายมากกว่าเพราะว่าส่วนผสมหลักๆอ่ะมันจะไม่ใช่เคมีคอลแบบนี้นะมันก็เลยจะทำให้คนผิวแพ้ง่ายมากๆเนี่ยสามารถใช้สูตรนี้ได้นั่นเองซึ่งถ้าดูข้อมูลจากในแบรนด์นะว่าตัวไหนเนี่ยให้การปกป้องรังสีได้ดีกว่าสูตรสีเขียวอ่ะเปอร์เซ็นต์การปกป้องรังสีทำได้ดีกว่าสูตรสีน้ำเงินนะถ้าใครเป็นคนที่กังวลเรื่องการออกแดดแรงๆผมแนะนำว่าใช้สูตรสีเขียวจะดีกว่าสูตรสีน้ำเงินค่ะแต่ถ้าเกิดว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในร่มก็คือเจอแค่แสงไฟแสงนี
ีออนหรือแสงแดดลำไรอะไรแบบเนี้ยสีน้ำเงินคุณว่าก็โอเคแล้วนะสำหรับตัวสูตรสีเขียวก็ยังมีบำรุงเหมือนเดิมนะคะมีเบอร์จูสนะแล้วก็มีตัวฮายาลูรอนิกเหมือนเดิมแล้วก็เขาใส่วิตามินดีลงไปในนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้การบำรุงได้ทั้ง2สูตรเลยนะก็คือมีฮายาลูรอนแล้วก็บำรุงอยู่ในนี้ทั้งคู่ค่ะเพียงแต่ว่าสูตรนี้ถ้าเกิดว่าใครเน้นเรื่องการปกป้องผิวจากแสงแดดที่มันจะเต็มกว่าปุ่นแนะนำว่าสูตรสีเขียวนะแต่ว่าแน่นอนสัมผัสเนี่ยสูตรสีน้ำเงินชนะเลิศกว่านะเพราะว่าตัวนี้จะมีความหนาความหนักแล้วก็เกลี่ยยากกว่าตัวสูตรสีน้ำเงินนั่นเองค่ะส่วนเรื่องความอ่อนโยนนะปุ่นเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายอยู่แล้วก็ใช้ทั้ง2สูตรรู้สึกว่ามันอ่อนโยนทั้งคู่อ่ะไม่มีตัวไหนที่แบบว่าเฮ้ยโดดเด่นไปกว่ากันเพราะฉะนั้นคนผิวแพ้ง่ายใช้ได้ทั้ง2สูตรเลยสำหรับสูตรสุดท้ายนะคะอันนี้แล้วแต่ว่าแต่ละคนจะเรียกเป็นสูตรสีอะไรนะบางทีคุณก็เรียกว่าสูตรสีส้มบางทีก็สีชมพูสีเนื้อนะเอาเป็นว่าขอเรียกเป็นสูตรสีชมพูกันละกันเพราะว่าตัวนี้เขาบอกว่ามันเป็นกันแดดในรูปแบบที่เราสามารถใช้แทนเมคอัพเบสได้เลยนะเพราะว่าเนื้อกันแดดตัวนี้มีความเป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะแล้วก็สูตรนี้นะคะก็คือเขาบอกว่ามันสามารถเอาไปผสมกับรองพื้นแล้วก็มาทาหน้าได้ด้วยเหมือนกันนะและตัวนี้จะมีความแตกต่างจากตัวอื่นตรงที่มันจะมีเทคโนโลยีในการกักเก็บความชุ่มชื้นบนผิวเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยทาลงไปแล้วจะให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากๆเลยและตัวนี้เขาก็ใส่บำรุงมาอีกหลายตัวเหมือนกันนะมีทั้งไนอาซินามายนะคะแล้วก็อะดีโนไซด์แล้วก็ตัวอื่นๆอีกด้วยนะเพราะฉะนั้นตัวนี้สามารถตอบโจทย์กับคนที่แบบไม่ต้องการการทากันแดดแล้วสีมันวอกมันขาวเนาะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นสีที่เป็นชมพูอ่อนๆมันสามารถเข้าได้กับทุกสีผิวนะจะสีผิวเข้มหน่อยหรือว่าสีผิวขาวเนี่ยมันก็ทาได้หมดเพราะว่ามันเป็นเนื้อที่แบบไม่ออกสีอะทุกคนแล้วก็ไม่ทำให้หน้าวอกด้วยตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยตอนที่ทาลงที่ผิวนะตัวนี้สัมผัสดีพอๆกับตัวสีน้ำเงินเลยแต่สีน้ำเงินชนะกว่านะเพราะว่ามีความบางเบาแล้วก็ซึมไวกว่าตัวนี้จะมีความแอบข้นกว่าหนักกว่านิดเดียวแล้วก็ซึมช้ากว่านิดหน่อยเท่านั้นเองนะแล้วก็หลังทาตัวนี้ให้ความชุ่มชื้นมากกว่าตัวสีน้ำเงินนะใครเป็นคนผิวแห้งต้องการแบบทากันแดดที่ให้ความฉ่ำๆชุ่มชื้นหน่อยสีชมพูเนี่ยจะตอบโจทย์มากกว่านะคะก็ส่วนตัวนะปู่รู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสูตรที่ใช้ดีทีเดียวนะแล้วก็ทาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าหน้าสว่างแต่ไม่ได้ขาววอกหรือขาวลอยส่วนตัวนี้มันก็เป็นเคมีคอลซันสกรีนที่สามารถใช้เป็นโทนอัพหรือว่าเมคอัพเบสได้เลยก็รู้สึกว่ามันสะดวกดีนะคะเหมาะกับวันที่อยากแต่งหน้าแล้วก็ทากันแดดไปด้วยเลยปู่ว่าสูตรนี้เหมาะเลยจากข้อมูลของทางแบรนด์นะเรื่องเปอร์เซ็นต์การปกป้องผิวจากรังสีอะรู้สึกว่าตัวนี้จะทำได้ดีที่สุดในบรรดา3ตัวเลยนะตัวนี้จะปกป้องได้สูงที่สุดนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไล่เลี่ยกันนะคะแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่แบบโอเคทั้งหมดเลยนะเพราะว่ามันเป็น SPF 50บวก PA บวก4ทั้งหมดเลยนะเพียงแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยตัวนี้จะสูงกว่าเพื่อนนิดนึงแล้วก็รองลงมาจะเป็นสีเขียวแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นสีฟ้าค่ะเดี๋ยวคุณจะมาสรุปให้ฟังเลยนะว่า3สูตรเนี้ยคุณชอบสูตรไหนที่สุดนะคือจริงๆต้องบอกนะว่ามันค่อนข้างเลือกยากเหมือนกันนะใน3สูตรนี้เพราะว่าแต่ละสูตรน่ะมันเหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกันไปนะส่วนตัวผมรู้สึกว่าตัวนี้เหมาะกับ everyday เลยใช้ได้ทุกวันเพราะว่ามันซึมไวสบายผิวแล้วก็ปกป้องผิวได้ดีแล้วก็สัมผัสดีมากไม่เหนียวไม่หนักแล้วก็ใช้ง่ายนะคะเกลี่ยง่ายซึมไวก็เลยเหมาะกันในทุกๆวันเลยนะตัวนี้ส่วนสีเขียวเนี่ยก็คือเหมาะกับวันที่แบบว่าเฮ้ยอยากออกไปเจอแดดกลางแจ้งนะแล้วก็ต้องการการปกป้องผิวที่ดีหน่อยแล้วก็ช่วงนี้รู้สึกว่าผิวระคายเคืองอ่ะไม่อยากใช้กันแดดอะไรที่มันเป็นเคมีคอลตัวนี้จะตอบโจทย์ที่สุดค่ะส่วนสูตรสีชมพูนะอันนี้จะตอบโจทย์กับวันที่แบบเฮ้ยอยากแต่งหน้าออกไปข้างนอกแล้วก็อยากได้งานผิวที่ดูแบบสวยผิวดูชุ่มชื้นนะแล้วก็กันแดดได้ดีไปด้วยพร้อมๆกันนะคุณว่าสูตรนี้ตอบโจทย์ที่สุดค่ะถ้าให้ต้องเลือกใน3ตัวนี้จะเลือกตัวไหนก็คงเลือกเป็นสีน้ำเงินนะคะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าเนื้อสัมผัสเขาบางเบาที่สุดนะเพราะว่าอากาศบ้านเราเนี่ยมันร้อนบางทีถ้ารีบๆหรือว่าต้องการการใช้งานที่แบบใช้สะดวกใช้ไวอ่ะผมว่าสีน้ำเงินตอบโจทย์สุดค่ะอ่ะทีนี้ก็สรุปกันเลยนะคะว่ากันแดดของแบรนด์เนี้ยใช้ดีไหมนะก็ตอบเลยว่าใช้ดีนะชอบมากๆทุกคนเข้าใจเลยว่าทำไมกระแสแรงทั้งในแบบว่าโซเชียลต่างๆนะเพราะว่ามันใช้ดีมากจริงๆแล้วก็เป็นกันแดดตัวที่ปุ่นคิดว่ามีการซื้อซ้ำแน่นอนนะคะส่วนใครที่ยังไม่เคยลองใช้นะคะอยากลองใช้เนี่ยเดี๋ยวปุ่นแปะพิกัดของแบรนด์เนี้ยไว้ให้ที่ใต้คลิปเนี้ยลองไปหามาใช้กันดูนะคะสำหรับวันนี้นะก็มาสรุปรวมให้ฟังแล้วนะกับกันแดดยอดฮิตเกาหลีสายเกาตัวนี้นะของลาวแลบนะคะว่าใช้ดีไหมแล้วก็สูตรไหนแตกต่างกันยังไงหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนกันนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมติดกระดิ่งไว้ให้หน่อยนะคะจะได้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้คุณขอตัวไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายจ้า Oh, did they want it done? Oh, do need ten